ก็วันนี้นะครับก็เป็นการแถลงข่าวนะครับแล้วก็เปิดตัวคนรอขอทำดีเป็นที่7นะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่แบบว่าโอ้โหคนมาซัพพอร์ตกันเยอะมากแล้วก็น้องๆทุกคนวันนี้ก็หล่อกันมากเต็มที่ครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวเป็นการแถลงกันว่าแบบที่ยอดประมูลที่ได้รับมาแล้วก็ยอดบริจาคที่เป็นการซื้อเสื้อนะครับจะสามารถส่งต่อไปทำดีได้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็แคมเปญของเราเนี่ยก็ต้องติดตามว่ามีอะไรบ้างเพราะเราจะทำกันยาวเป็นปีเลยครับถือว่าแต่ละคนวันนี้ก็คือครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทางคุณรอขอทำดีด้วยใช่จริงๆก็โตมาหลายๆคนก็จะรู้จักใช่ไหมวันใครจะคิดว่าวันหนึ่งก็จะได้มาร่วมงานบรรยากาศวันนี้หน่อยครับบอลทูบินก่อนบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับผมบรรยากาศวันนี้นะครับผมก็สุดมากเลยครับถือว่าเป็นการรวมตัวแฟนคลับของทั้ง17คนที่มาที่นี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็คนเยอะมากๆเลยครับผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่พวกเราทั้ง17คนมา17คนมายืนกันตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทั้งทางสุทธิดาแล้วก็ขอบคุณทั้งแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาซัพพอร์ตวันนี้นอกจากขายเสื้อเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่จะไปทำด้วยใช่แต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเริ่มที่บอลทูบินทางเก็บมีก่อนครับผมแล้วนะครับกิจกรรมที่จะไปทำของเราก็พวกเราไปทั้ง4คนเลยครับไปช่วยเรื่องการศึกษาครับที่นครปฐมครับไปโรงเรียนอนุบาลใช่ครับแล้วก็จะเอาเงินทุนที่เราระดมกันนะครับไปช่วยน้องๆซื้อพวกอุปกรณ์อุปโภคบริโภคหรือว่าช่วยในด้านการศึกษาใช่แล้วก็พวกเราทั้ง4คนครับก็ที่เจ็ดคนนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทางศึกษาที่เจ็ดของเราเนี่ยมาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้มาทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือสังคมครับเชนบ้างก็อะไรพาวเวลกับครูครับผมเป็นไงบ้างโปรเจกต์ของเราก็ตอนนี้ยังเหมือนกันเลือกกันอยู่ว่าจะไปทางไหนมีเป็นสิ่งแวดล้อมผมเป็นสิ่งแวดล้อมครับเป็นช่วยเหลือเด็กครับแต่ใจหลักๆเราอยากไปที่ไหนถ้าไปเด็กนี่คือเราจะไปเล่นกับเด็กได้เอาตรงนะผมเลือกไม่ได้ผมต้องไปกับเขาแต่เอาจริงมันก็ดีทั้งสองอย่างนั่นแหละก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมแล้วก็ขอบคุณสุดสัปดาห์มากๆที่ยังเห็นพวกเราว่าเป็นคนหล่อนะครับปกติโดนหนาวก็สวยตลอดครับผมก็ถือเป็นแบบโอกาสดีมากที่แบบสุดสัปดาห์เนี่ยได้ให้โอกาสพวกเรามาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันครับก็อยากจะให้แฟนๆรอติดตามภารกิจของพวกเราทั้งทุกคนในสุดสัปดาห์เลยครับขอบคุณครับฝั่งนี้อาบัตตันดูปฏิกรณ์ดีไหมฮะก็คือจะไปกันครับพี่ตูนล่ะฮะพี่ตูนผมยังไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าน่าจะเป็นกิจกรรมแบบว่าเขาก็น่าจะกระจายกันว่าใครไปทำเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอพี่บอยพี่เกสแล้วก็แม็กมาทำด้วยกันครับผมเป็นรุ่นใหญ่ที่เราประสบรุ่นอาวุโสให้เราติดตามเนาะครับผมข้างหลังบ้างครับข้างหลังบ้างจีเนสเรียนไปไหนครับพี่ครับผมขออนุญาตนะครับของพวกเรา Genius นะครับก็จะไปกันที่หมู่บ้านเด็กครับผมที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมถ่ายมาทำอะไรนะพี่เกอร์ครับเราก็จะเอารายได้จากการประมูลเสื้อรักขายเสื้อไปลงทุนแล้วสนับสนุนช่วยน้องๆในทุนการศึกษาครับแล้วโฆษณาการใช่ครับอันนี้คือจะไปช่วงไหนอันนี้ยังไม่ทราบครับใช่ยังไม่ได้ปักวันโอเคครับสุดท้ายพี่ตุ้มตัวแทนคุณตุ้มตัวแทนฝากไหมฮะยังไงนะครับฝากนะครับฝากใครก็ได้ครับผมขอฝากคนหล่อขอทำดีนะครับผมปีที่17นะครับpass the love forward นะครับผมพวกเรา17คนที่มากันวันนี้นะครับพร้อมใจเต็มที่มากๆนะครับสำหรับงานนี้แล้วก็ยังมีพี่อีก3คนนะครับผมที่ไม่ได้มากันวันนี้นะครับดังนั้นพวกเรา20คนเนี่ยจะคอยเอากิจกรรมต่างๆมาฝากทุกคนแล้วก็คอย pass the love forward ให้กับทุกคนนะครับไว้เจอกันนะครับWelcome to Star Society.